สวัสดีครับมาต่อเวิร์กช็อป multiple upload i m a g e ในตอนที่3นะครับในคลิปนี้นะครับจะอธิบายโค้ดนะครับทุกไฟล์นะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับและมีตัวแปรอะไรที่มันสําคัญนะครับที่ต้องใช้งานนะครับอ่ะกลับมาที่โปรเจกต์ของเราครับคือ myci นะครับเราไปที่คอนโทรลเลอร์หลักของเราก่อนก็คือ upload นะครับ multiple upload อ่ะนี่ครับนี่คือคอนโทรลเลอร์ของเรา ในฟังก์ชัน index ครับมีการเรียกใช้ view welcome underscore messages นะครับก็คือไฟล์นี้ซึ่งไฟล์นี้ก็คือเป็นแค่หน้าฟอร์มที่เฉยครับหน้าฟอร์มที่มันแสดงตอนนี้ครับนี่ครับให้กรอกชื่อคลาสแล้วก็เลือกไฟล์ภาพนะครับเรามาดูที่ view ครับ view ของเรานะครับเป็นเปิดฟอร์ม html ธรรมดาครับ method post action มาที่ ใช้ไซด์ u l ครับ Controller welcome นะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้ Controller welcome นะครับเราใช้ Controller ตัวนี้ครับ Multiple upload ครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ให้ถูกต้องครับนะครับ Multiple upload นะครับชื่อฟังก์ชันว่า file underscore upload แล้วก็ entity m u l t i p a a t f o r m data นะครับก็คือฟังก์ชันนี้ครับ file underscore upload นะครับผมกลับมาที่วิวก่อนครับฟอร์มครับให้กรอกชื่อครับ input type text name ก็คือ name กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรับเป็น utf แป8จ e า e ด้หนะครับแล้วก็ c l a s นะครับอาจจะใส่เป็นเลขหรือว่าตัวอักษรก็ได้นะครับแล้วก็ input type file ตัวนี้ครับสังเกตตรง name ครับมันจะมีเขาเรียกว่าก้ามปูใช่ไหมครับก้ามปูแบบนี้พูดง่ายคือมีการกำหนดให้ Choose File หรือว่าเลือกไฟล์ได้หลายๆไฟล์นะครับเป็น Array นั่นเองนะครับนี่แล้วก็ Accept นะครับนามสกุลภาพนะครับแล้วก็มีคําว่า m u l t i p l e ด้วยนะครับ m u l t i p l e ตัวนี้ให้เลือกได้หลายๆไฟล์นะครับแล้วก็ Submit นะครับปุ่ม button เฉยไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีการ Action มาที่ฟังก์ชัน l e ล d e s k t o p upload ใช่ไหมครับใน Controller m u l t i p l e Upload นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้ต่อครับ นะครับสร้างตัวแปรไฟล์แล้วก็เขาจำนวนไฟล์นะครับที่มีการอัพโหลดเข้ามานะครับผมมาสร้างตัวแปร i แล้วก็ i เท่ากับศถ้า i น้อยกว่าเขานะครับ i บ,บวกบวกนะครับพูดง่ายคือการวนซ้ำจำนวนตามจำนวนไฟล์นะครับที่มีการอัพโหลดเข้ามานั่นเองนะครับผมนะ user file ตัวนี้คืออะไรนะครับมาดูที่วิวครับ user file คือ ชื่อของ input type file ตัวนี้ครับชื่อว่า user file นะครับต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นการนะครับ config ต่างๆนะเกี่ยวกับการอัพโหลดภาพนะครับผมะนะครับแล้วก็อัปโหลดภาพเรา,เาไว้ที่ folder ัปโหลดนะครับซึ่งฟเดอร์อัปโหลดนะครับถ้าในใน workshop ก่อนหน้าน,นี้เรามีอยู่แล้ว นะครับเรามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเพียงเพิ่มมิชันไปแล้วด้วยว่าให้มันสามารถอ่านได้เขียนได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปปรับเพิ่มนะครับอันนี้ก็ allow type นามสกุลไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้ max size นะครับ max size ตอนนี้ปรับไปที่200,000นะครับ200,000 kb นะพูดง่ายเวลาเราเลือกไฟล์หลายๆไฟล์นะไฟล์ภาพก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เราก็ปรับเผื่อไปก่อน นะครับแล้วก็ Config Remote Space เนี่ยก็คือลบค่าว่างออกไปนะครับเวลาเรามีการอัปโหลดชื่อไฟล์ที่มันเป็นค่าว่างนะครับผม่ะแล้วก็ความกว้างความสูงตัวนี้ไม่ได้กำหนดนะครับ Library ที่ใช้คือ Library อั l โหลครับอ่ะนะครับแล้วก็ดูอัปโหลดมาตรงนี้นะครับก็เป็นฟัง์กชันพื้นฐานที่ต้องมีนะครับสร้างไฟล์เนมขึ้นมานะครับไฟล์เนมเราก็มีการตัดนะครับ ตัดช่องว่างออกไปนะครับผมแล้วก็ขั้นด้วยคอมมานะครับเพื่อที่จะมีการอัพโหลดไฟล์ไปเลหลายๆไฟล์แล้วก็เก็บลงใน d a t a b a s e เป็นแบบมันตินะครับผมอ่ะนะครับส่วนนี้ครับ Welcome View ครับเราเปลี่ยนเป็นมัลติเพื่ออัปโหลดนะก็คือชื่อของคอนโทเลอร์ที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับ ดูอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับมัน redirect มาที่วิวครับฟังก์ชัน view ก็คือฟังก์ชันนี้ซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเรียกให้มีการแสดงข้อมูลนะครับมีการเรียกให้แสดงข้อมูลที่มีการอัปโหลดเข้ามาด้วยนะครับก็คือตัวนี้ครับนะครับ แล้วก็ชี่ที่ว่า this welcome ตัวนี้ครับ welcome ตัวนี้คือชื่อของโมเดลครับนะครับชื่อโมเดลเต็มๆคือ welcome underscore model แต่เราเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น welcome เฉยๆสั้นๆนะเพราะฉะนั้นคำว่า welcome ตรงนี้นะครับเลยถูกเรียกมาใช้ตรงนี้ครับ this welcome welcome ตัวนี้คือชื่อของโมเดลนะครับชื่อของโมเดลที่เรามาใช้งานนะครับผมนะครับโมเดลนะครับ เรียกใช้งานอัปโหลด m m g g e นะครับเดี๋ยวผมเปิดโมเดลให้ดูก่อนฟังก์ชันอั l โหลด m a g e ก็คือตรงนี้ครับนี่ครับ,บ Input Data เข้ามา d i d b ี insert Ins ์ตอเข้าตาราง user ครับนะครับรูปภาพแล้วก็ ID ของคนที่ Insert เข้าไปแล้วก็ Insert เข้า p h โต้พูดง่ายคือสคริปต์ตัวนี้นะครับมันมันมีการ i n s เสิร์ตเข้าไป2ตารางพร้อมๆกัน ตารางแรกคือตาราง user ครับอัปโหลด insert เข้าไปตารางแรกคือตาราง user ครับ insert ข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปมีชื่อแล้วก็ class แล้วก็ต่อไปก็คือมาวนซ้ำในการ insert ข้อมูลเข้ามาในตาราง photo นะครับโดยที่มีการเก็บ user id เข้าไปด้วยครับนี่ครับไล่ดูตามตัวแปรที่ตั้งไว้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับส่วนของ view ส่วนของ v i e ครับก็เรียกใช้งาน Controller w e l c o m e อ่าเรียกใช้งาน Welcome Model แล้วก็นี่คือชื่อฟังก์ชันครับ Underscore Data ก็คือตรงนี้ครับนี่ครับ View Underscore Data นะครับพูดง่ายคือ q u r r y e, ข้อมูลออกมาแสดงนั่นเองนะครับตามเอชเ t t ส e e ทเที่แสดงในตอนนี้นะครับผมทีนี้เรามาทดสอบระบบก่อนครับ ก็สอบแค่ส่วนของการอัพโหลดและอินเสิร์ตข้อมูลเข้ามาในตลาดนะครับผมอ่ะรีเฟรชรอบหนึ่งครับคลาสก็123สมมุตินะครับแล้วก็เลือกรูปภาพครับนี่ครับผมเลือกเข้ามา5ไฟล์ด้วยกันนะครับขึ้นเลข5ไฟล์ตรงนี้ด้วยจากนั้นก็คลิกสัมมิทครับอ่ะนะครับ คลิก Submit ตัวแรกนะครับผมมันก็จะมาแสดงในหน้า View ซึ่งในหน้าวิวนะครับถ้าเราคลิก Edit ตัวนี้นะครับมันยังใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันวิ่งมาที่วิลคัมนะครับวิ่งมาที่ Controller ์ว l ลคัมซึ่งเราไม่ได้ใช้ Controller นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีการมาปรับในหน้าวิวอีกทีหนึ่งนะครับให้มีการเรียกใช้งาน Controller ตัวนี้ครับ มัลติเพิร์อัพโหลดนะครับไปที่วิวันครับวิวของเราคือไฟล์นี้ครับนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับคือตรงนี้ครับ aslep echo size url นะครับวิ่งมาที่ welcome edit นะครับเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับ m u l t i เพิ u p l อั d หลดนะครับ e รีเฟสรอบหนึ่งคลิก edit ครับ อะนี่ครับมันก็จะเจอข้อมูลที่เรามีการอัพโหลดภาพมาทั้งหมดเลยนะครับผมอะดูที่ database ก่อนครับอันแรกเลยคือตาราง user อน่ครับคือข้อมูลที่ผมกรอกเข้าไปเข้าในตาราง user ก่อนนะครับแล้วก็พอคลิกที่ตาราง photo อะนี่ครับก็จะมีการเก็บชื่อของรูปภาพนะครับลงในตาราง ในคอลัมน image นะครับแล้วก็ user id ที่มีการอัปโหลดเข้ามานะครับนะเราอัปโหลดอีกทีหนึ่งครับอัพโหลด new data ครับแล้วก็เลือกไฟล์อีกทีหนึ่งครับนะเลือกทั้งหมดเลยนะครับคลิก submit ครับนะนะครับ สิเอไฟล์ด้วยกันเราคลิกดูที่ข้อมูลล่าสุดครับคลิก Edit ครับนี่ครับคือข้อมูลที่เข้ามาหมดเลยนะครับหรือเราจะมีการอัปโหลดเพิ่มครับนะครับลองดูก่อนนะครับสัมมิทปัาบนะครับไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันวิ่งมาที่ o o t r o l l e r w e l c o m e นะครับเดี๋ยวจะพาเปลี่ยนทีละสเต็ปนะครับผมนะครับยังอัปโหลดไม่ได้นะครับผม กลับมาที่หน้าหลักก่อนดูที่ Database ก่อนครับตาราง User นะครับข้อมูลที่กรอกเข้ามาใหม่แล้วก็ดูในตาราง Photo ครับอ่าเนี่ยข้อมูลจะเพิ่มขึ้นนะครับ User ID ก็จะเป็น2นะครับผมอ่ะต่อไปครับเราคลิก Edit แล้วใช่ไหมครับเราอยากให้มีการอัปโหลดนะครับอัปโหลดภาพเพิ่มเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องโฟกัสก่นกอนครับมาที่ c o n t ทล l ลอร์ u l t i p l e u p l o a d f u n c ฟังช e d i t i t นะครับฟังชัน o n i t i t ก็คือตัวนี้ครับในฟังก์ชัน e ิด t ิครับค u วรีข้อมูลมานะครับผมค u วรีข้อมูลมาจากเว c o m มโมเดลนะครับชื่อฟังก์ชันว่า EditData ก็คือตัวนี้ครับ นี่ครับก็คิวรี่ข้อมูลตามปกตินะครับตามที่เราได้พาทํามาตั้งแต่แบบคอร์สปรับพื้นฐานทําหนังสือเวียนนะครับผมแล้วก็มีการเรียกใช้งานตัวนี้ครับด i s l o ลด v i e w e d i t ทนะครับเราต้องมาเปิดไฟล์ Edit ครับไฟล์ ViewEdit ครับมาที่ View แล้วก็ Edit.php นี่นะครับ สิ่งที่เราต้องมาโฟกัสครับคือเราต้องมาโฟกัสที่ form action นะครับผม form method post action มาที่ welcome นะครับซึ่งมันไม่ถูกนะครับเราเปลี่ยนชื่อคอนโทรลเลอร์แล้วชื่อว่า multi นะครับ multiple upload นะครับแล้วก็วิ่งมาที่ ฟังก์ชัน Edit File Upload นะครับ Edit File Upload นะครับก็ใช้รูปแบบเดียวกันนะครับก็ใช้โค้ดรูปแบบเดียวกันนะครับแต่จะเรียกไปเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับก็คือผู้ง่ายเรียกไป Insert ข้อมูลเข้าไปเพิ่มในในตาราง Photo นะครับโดยที่ใช้ User ID ตัวเดิมนะครับอ่ะเมื่อมีการ Action มาที่ Edit f i l อั p โหลดแล้วเรามาไล่อีกนิดนึงครับว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับผม อันอื่นตามปกติไม่ต้องเปลี่ยนอะไรสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือตรงนี้ครับ redirect มาที่ welcome view นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น m u l t i p l r upload underscore view อ่ะ m u l t i p l r upload slash view นะครับ m u l t i p l r upload คือชื่อของ controller view คือชื่อของ function นะคับ function view ก็คือตรงนี้ครับนะครับมันทำงานสัมพันธ์กันนะครับผมนะครับ เรามาเทสระบบอีกทีหนึ่งครับผมรีเฟซนะครับผมลองอัปโหลดภาพเข้ามาอีก11ไฟล์นะครับคลิกสัมมิทครับนะครับมาดูครับนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ครับภาพมาเยอะกว่าเดิมนะครับผมในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอธิบายส่วนของการลบภาพครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ